อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินโอ้ถ้าไปวงเวียนใหญ่คือต้องเจอเลยจริงๆถ้าเป็นเดือนธันวาก็เป็นเดือนของพระองค์ท่านใช่ไหมครับวันที่28ธันวาคมเป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชครับครับยุคนั้นทั้ง3ท่านเป็นคนอยู่เป็นคนนะเราเป็นคนครับอยู่ฝั่งไหนก็บอกคนฝั่งพระนครคนฝั่งธนหรือว่าคนต่างจังหวัดถ้ายุคนั้นเผอิญอยู่ฝั่งธนพอดีคนกอบน้อยคนกอบน้อยอย่างพี่แป้งก็พอรู้ไม่ได้เป็นคนฝั่งธนแต่เป็นเขยฝั่งธนโอ้โหครับฝั่งธนเนี่ยเคยฝั่งธนหรือว่าเคยทุกฝั่งไม่เคยฝั่งเดียวฝั่งธนฝั่งธนเนี่ยในฐานะที่เป็นเมืองหลวงเก่านะครับมีความน่าสนใจนะครับทุกตารางนิ้วนะโดยเฉพาะถ้าหากว่าจะพูดถึงวงเวียนใหญ่เนี่ยเส้นทางตลาดพลูเนี่ยที่ผ่านครับมีวัดที่สำคัญเนี่ยเยอะเลยนะครับผมจนกระทั่งเป็นลึกไปถึงวัดฝักน้ำใช่ครับใช่ครับแล้วก็อาหารก็เยอะนะครับโดยเฉพาะที่ท่าดินแดงเนี่ยครับใกล้ๆกับวงเวียนใหญ่เนี่ยท่าดินแดงเนี่ยฟังดูเหมือนไม่ใช่ฝั่งธนอยู่ที่นี่อยู่ฝั่งธนครับผมก็อยู่ภาวดีมีห่านพะโล้มีเป็ดพะโล้เนี่ยขึ้นชื่อมากแล้วก็มีหมูสเต๊ะนี่ขึ้นชื่อมากระทั่งจนทุกวันนี้อร่อยมากครับฝั่งธนเนี่ยครับผมคนก็จะเยอะครับน้องอุ่นนะคุ้นฝั่งธนไหมคุ้นไหมครับผมเนี่ยบ้านอยู่งามวงวานแต่ว่าผมมาไปฝั่งธนบ่อยมีช่วงหนึ่งผมไปจีบสาวพาไปเซ็นทรัลปิ่นเกล้าครับน่าเสียดายจีบได้แป๊บเดียวคนในครอบครัวเขากีดกันครับทำไมอ่ะผัวเขาครับรถเยอะเหมือนสมัยนี้พ่อไม่เยอะครับเรือเยอะโอ้เป็นเรือซะมากกว่ามีคลองบางใหญ่คลองบางหลวงคลองคลองมอนคลองบางกอกน้อยคลองเล็กคลองน้อยติดต่อเชื่อมกันด้วยเรือหมดแล้วก็เชื่อมกันด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งโอ้โหทั้งริมแม่น้ำเจ้าพระยาวัดใหญ่ๆก็เยอะนะครับใช่ครับวัดกัลยาวัดประยูนวัดแจ้งวัดแจ้งคือวัดอะไรวัดอรุณวัดอรุณวัดอะไรหลวงพ่อโตท่านอยู่วัดระฆังวัดระฆังวัดใหญ่ๆทั้งนั้นใช่ครับนั้นวงเวียนใหญ่เวลาเราขับรถผ่านเราก็จะเห็นว่ามีประชาชนเนี่ยไปเคารพสักการะอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินด้วยครับครับเป็นศูนย์รวมใจมาตั้งแต่สมัยพอรู้ว่าเริ่มจะสร้างท่านจอมพลป.ท่านไปถูกกักตัวอยู่ในพระราชวังเดิมหรือยังไงไม่รู้ครับก็ไปเห็นพระบรมสาธิสลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินครับก็เกิดมีความคิดที่ฝั่งธนนี้น่าจะมีอนุสาวรีย์นะแล้วก็คงจะตกลงกันว่าทำที่ตัวแถววงเวียนใหญ่วงเวียนนี้เกิดที่หลังนะฮะเราถึงสร้างเป็นวงเวียนจะชื่อวงเวียนอะไรดีถ้ามีวงเวียนเล็กแล้วจะชื่อวงเวียนน้อยก็ดูเล็กไปวงเวียนมโหฬารก็ดูมโหฬารไปก็อ๋อชาวบ้านใหญ่พอใหญ่พอก็วงเวียนใหญ่ก็เกิดอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านขึ้นมาก็เป็นรูปที่ทรงอยู่หลังม้าพระกรข้างซ้ายก็คุมบังเหียนหัดขวาก็ถืออาวุธประจำกายก็นั่นคือดาบปุ๊บหม้อข้าวหม้อแกงให้หมดแล้วเข้าไปตีเมืองจันทร์มันเป็นเชิงที่ว่าเป็นการฮึกเหิมเราจะไม่กลับมาอีกแล้วไม่กลับเราจะต้องไปสู้เอาชนะให้ได้แล้วไม่ชนะไม่ต้องกินเลยนะไม่ต้องกินไม่ต้องกลับมาเดินหน้าต่อไปนะกุศโลบายที่ความคิดของท่านคือคิดอย่างพี่แป๊ะว่ามันเป็นการที่สร้างขวัญกำลังใจใช่ครับว่าถ้าอยู่ตรงนี้อ่ะก็ไม่มีกินนะเพราะทุบหมดแล้วต้องชนะอย่างเดียวถึงจะมีกินใช่แล้วตายเป็นตายท่านเนี่ยไม่ได้สืบสายเลือดมาจากพระมหากษัตริย์นะท่านเป็นปุถุชนธรรมดาเนี่ยนะครับแต่ท่านเนี่ยดำตรงตัวเนี่ยเป็นวีรบุรุษทหารเอกเลยแล้วใช่ครับเป็นทหารเอกแล้วก็กอบกู้เอกราชของชาติเลยนะลอยคอมาในน้ำเลยปากคาบดำเขาของเขืองเลยมาเต็มเลยเพื่อจะหนีศึกมาแล้วโอ้โหเวลาใครประสบปัญหาในชีวิตหมดกำลังใจถ้าเดินมาที่วงเวียนใหญ่เนี่ยไปเห็นรูปท่านเนี่ยโอ้โหกำลังใจมันมาเลยนะเพราะว่าท่านเนี่ยอดีตท่านยังสู้เพื่อประเทศชาติได้เลยลำบากมาทำไมเรามีปัญหาเล็กน้อยจะยอมแพ้อะไรประมาณเนี้ยคนถึงไปเห็นปั๊บเนี่ยคนจะไปไหว้แล้วก็มาต่อสู้ชีวิตได้เลยต้องบอกอย่างนี้ก็ได้นะคือพระมหากษัตริย์ของประเทศเราเป็นเช่นนี้กันทุกพระองค์เนี่ยอันเนี้ยเป็นบุญของพวกเราอ่ะครับอ่ะวันนี้เราจะนำภาพยนตร์ตอนที่ท่านอาจารย์ศิลป์พฤศีครับกำลังดูแลควบคุมนะฮะการรออนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินครับมาให้พวกเราได้ชมกันนะอย่างที่คุณพ่อบอกว่าตอนนั้นวงเวียนใหญ่มาทีหลังนะมาทีหลังนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเชิญครับนี่อาจารย์เริ่มงานแล้วมาจากโมเดลก่อนนะมาจากเล็กๆก่อนมาจากเล็กๆก่อนออกแบบก่อนยากมากสมัยนั้นเครื่องมือเครื่องไม้ก็ไม่ทันสมัยเหมือนสมัยนี้นะอย่างเงี้ยก็ทั้งรู้สึกจะต้องปีนกันขึ้นไปเองอะไรเองตัวมีนั่งร้าน
ครับนี่โอ้นี่นะวางไม้กันวางไม้เลยนะมีบันไดขึ้นไปมีบันไดขึ้นไปครับไม่มีกระชงกระเช้าเหมือนสมัยนี้นะพ่อนะไปขัดไม่มีกระเช้าไม่มีอ๋อต้องขัดด้วยตัวเองมือเลยนะฉันก็ต้องการให้เรียบร้อยบุคลิกของอาจารย์เสนจะเป็นเหมือนจะเป็นฝรั่งเลยฮะดูง่ายนะครับรูปร่างท่านก็สูงนะครับแล้วก็ผมลักษณะเหมือนกับว่ายาวๆหน่อยท่านนี้คืออาจารย์ศิลป์เลยป่ะครับครับครับเก่งเนาะโอ้ท่านทำเองกระฉับกระเฉงเลยนะครับเนี่ยครับออกแบบเองแล้วก็ควบคุมกำกับการทำเองเลยฮะไม่ว่าจะเป็นสรีระของม้าไงครับม้าออกศึกต้องกำยำกล้ามนุ่งกล้ามกล้ามจะต้องหนักตรงไหนเบาตรงไหนแล้วก็รายละเอียดต่างๆถือว่าครบถ้วนนะครับต้องครบแหละครับนี่ขั้นตอนละเอียดมากเลยเนี่ยครับครับนะก็จะดึงเหมือนฝรั่งมากเลยนะก็ฝรั่งอะครับอ้าวเหรอผมรู้ว่าเหมือนฝรั่งจริงนะครับหนังมาหนังอย่างนี้หาภาพยนตร์นี้หายากมากนะเก็บไว้โอ้โหเราเห็นถึงความตั้งอกตั้งใจของท่านอาจารย์นะครับแล้วก็ดูแลอย่างใกล้ชิดทุกขั้นตอนนะพ่อนะครับอาจารย์ศิลป์พีระศรีเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นฝรั่งหัวใจไทยนะฝรั่งหัวใจไทยท่านก็เป็นคนที่จะเป็นคนก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับแล้วก็เรื่องศิลปะต่างๆเนี่ยท่านทำหมดเลยนะอนุสาวรีย์นะครับพระเจ้าตากสินท่านก็ออกแบบเองกำกับเองอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่เห็นเนี่ยท่านก็ออกแบบแล้วก็ควบคุมการก่อสร้างเองครับผมนะพอเรามาดูแบบนี้ผมว่าเด็กๆรุ่นใหม่ที่ได้เห็นกับจะรู้สึกว่าทุกครั้งที่ผ่านมันมีคุณค่ากับเรานะไม่ใช่แค่แบบว่าเรามองแล้วก็ผ่านไปเราเคยเห็นอนุสาวรีย์ต่างๆนานาเยอะแยะมากมายขับรถผ่านก็ยกมือไหว้เฉยๆเราไม่รู้ที่มาที่ไปเลยนะครับแล้วเชื่อว่าวัยรุ่นหลายคนเหมือนผมเลยเอาแค่นี้ดีละในการขับรถผ่านเรายกมือไหว้ก็ดูน่ารักดีแหละถ้ารู้เข้าไปด้วยก็ยิ่งดีใหญ่ทั้งไหว้แล้วทั้งรู้สึกซาบซึ้งในบุญคุณของพระองค์ท่านยิ่งมาวันนี้โหยิ่งเห็นเรื่องราวเลยได้มาฟังจากพ่ออีทด้วยอ่ะผมว่าเรื่องพวกเนี้ยเด็กๆวัยรุ่นควรจะต้องรู้ไว้เพื่อจะได้บอกต่อรุ่นหลังๆอีกก็อย่างน้อยๆทุกวันนี้เราก็ยังได้เห็นได้กราบได้ไหว้นะครับอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินที่วงเวียนใหญ่นะครับผมนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากครับขอบคุณพ่ออีทพี่แปะน้องอุ่นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับพี่พันธ์ครับ